ไม้กองนี้กรมป่าไม้นะฮะได้พิสูจน์สิทธิ์แล้วว่าเป็นไม้โฉนดในที่ดินกรรมสิทธิ์และได้ตีตาของกรมป่าไม้เป็นที่เรียบร้อยและได้คืนกับผมมาเมื่อ29 กรกฎาคม 2556แต่ดีนายมาขออายัดต่อพออายัดต่อเสร็จตรวจสอบว่าไม้ผมผิด10ท่อนก็ส่งอัยการอัยการก็สั่งคืนไม้280ท่อนให้กับผมแต่เมื่อวันที่21 เมษายน 2563เจ้าหน้าที่ DNI โดยพันตำรวจโทบรรยวัฒน์ไตรสุทธิวงศ์พนักงานสอบสวน DNI ได้คืนของกลางให้แก่บุคคลอื่นที่มีสิทธิ์เรียกร้องเข้ามาแต่ว่าโดยมิชอบผมจึงมาร้องเรียนแก่ท่านครับให้ตามคืนไม้ให้กับผมแล้วก็ดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและเจ้าหน้าที่DNI ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดครับแล้วก็ในการนี้ได้มีคืนของกลางให้แก่อดีตนายทหารนักการเมืองท้องถิ่นที่เป็นผู้รับซื้อผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดครับผมสวัสดีครับสื่อมวลชนวันนี้คุณวินัยสมพงศ์ก็ได้มาร้องวิเชียรสมพงศ์ได้มาร้องเรียนกล่าวหาดีเอสไอนะครับว่ายึดของไม้ของกลางไปตั้งแต่ปี2556แล้วนะครับจนถึงบัดนี้นับก็ได้9ปีเต็มนะก็ยังไม่ได้คืนของกลางให้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผู้รับผิดชอบกระทรวงยุติธรรมเนี่ยนะฮะจะต้องมากำกับดูแลงานที่ตนเองรับผิดชอบด้วยไม่ใช่ปล่อยให้ดำเนินคดีกันไปโดยอิสระอะไรกันครับ9ปีทำคดีนะมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นนะเขาจะผิดก็ว่ากันไปเขาจะถูกกันว่ากันไปถ้าเขาผิดก็ยึดของกลางไปให้หมดขายท่อตลาดไปดำเนินการตามกระบวนยุติธรรมนะถ้าเขาไม่ผิดก็คืนเขาไปงานจริงๆมันมีแค่นี้เองนะครับผมเรียนให้ทราบใช่ไหมคุณวิเชียรนะงานจริงๆมันมีแค่นี้เองแต่ที่ผมฟังจากคุณวิเชียรร้องเรียนเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่ทำอะไรกันนักหนา9ปีนะถ้าไม่มาร้องวันนี้สงสัย30ปีมั้งนะแล้วอัยการสั่งคืนแล้วอีกนะแต่กลับไปคืนให้ผู้อื่นอย่างเงี้ยมันอะไรกันนะครับมันก็เท่าที่ฟังดูนี้มันชัดเจนนะชัดเจนแต่ผมก็ต้องทำการเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องมานะครับมาให้ข้อมูลอีกครั้งจะรับเรื่องปุ๊บว่าไปเลยคงไม่ได้นะจะรีบทำให้ทุกคนที่มาร้องผมเนี่ยผมทำให้หมดนะบางทีบางวันเรื่องเดียวเสร็จเลยนะครับวันเดียวอย่างล่าสุดนี้ก็ผมไปนครพนมเจอผู้หญิงคนหนึ่งเขาไปขายลอตเตอรี่อยู่เขาก็มาร้องบอกเขาเป็นหน้าห้องอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมทำงานมานะไม่ได้เงินเดือนมา5เดือนแล้วจนเขาต้องมาขายลอตเตอรี่ผมก็เลยบอกให้เขาเขียนหนังสือมาเขาเขียนมาถึงผมเชิญอธิการบดีมาตกลงก็ยอมจ่ายเงินให้เขาวันเดียวจบไม่ใช่8ปี9ปีเลยทำนองนั้นนะโอเคครับเดี๋ยวจะรีบทำให้นะกับขอบคุณที่ไว้วางใจนะครับกับขอบคุณนะครับขอบคุณน้องๆครับ